มาถึงคู่เอกนำรายการครับศึกลุมินีแชมเปี้ยนเกล็ดไกลนัดวันเกิดเวทีมวยลุมินีครับอังคารที่7ธันวาคมฝ่ายแดงนั้น 3A ทองรัตนเกียรตินะครับนักชกจากบุรีรัมย์ฝ่ายน้ำเงินนั้นทองขุยดีนายดีครับนักชกจากร้อยเอ็ดนะครับนี่เป็นพ่อตานะครับอดีตมวยเก่าปืนไทยปิ่นสินชัยพี่ชายของแสนเชิงปิ่นสินชัยนะครับ3เอทอรัตนเกียรตินั้น3พร้อมล่าสุดแพ้คะแนนน้องโอสิทธิ์อ่อแล้วก็มาชนะคะแนนลุงเรืองเล็กลูกระบาดก่อนที่จะมาแพ้คะแนนสิงห์ทองน้อยปอเตลคุณครับวันนี้เจอกับทองคุยดีนาดีในพิกัด120ปอนด์ครับส่วนทองนั้นชนะคะแนนลุงเพชรวัวสังประภัย2ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนลุงเรืองเล็กลูกระบาดฟอร์มมวยก็เลยสดใสครับได้ขึ้นทาบ 3A ทองรัตนเกียรติกรรมการฝันรัตนรังสีครับกรรมการห้องบนเวทีจับตาดูมวยคู่นี้ดีๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดูไปแล้วก็สังเกตแล้วก็ให้คะแนนไปด้วยครับวันนี้เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของยอดมวยจากบุรีรัมย์ครับซ้ายไฟลำทุ่ง 3A ทองรัตนเกียรติกรรมการขวัญบอกว่าขึ้นมาให้ชกให้ออกอาวุธครับไม่ใช่ขึ้นมาเต้นนี่เป็นกรรมการยอดเยี่ยมของเวทีมวยลุมพินีปี2552ครับปีล่าสุด2553นั้นเป็นเลือดชายเจตสานนท์ครับโอ้โหวางขวาสวยครับทองยกเข้าหาสามเอนั้นตั้งรับจับตามเป็นมวยที่ต่อยสวยงามนะครับสามเอมีทีขวาสวยแล้วก็วะจังหวะวางแข้งซ้ายนั้นรวดเร็วดุดันแข็งแกร่งผู้ต่อสู้กังวลแข้งซ้ายก็มีหมัดซ้ายศอกซ้ายนะครับยามโยกเข้าหากระทองเปิดเกมเข้าใส่หมดยกที่1ครับดูครับจับจังหวะถีบแล้วเจอแข้งขวาของทองสวยครับพยายามวางซ้ายนี่ครับขวาของทองนั้นสวยครับต้นๆเป็นมวยที่ออกแข้งได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทองในขณะที่ 3A นั้นเป็นมวยซ้ายกับขวาออกทองนั้นอาดซ้ายออกอาดขวาออกเลยนะครับก็รู้ว่าจะเก็บจังหวะแข้งซ้ายของ 3A ได้อย่างไรมีลูกถีบสลับแข้งซ้ายโอ้โหเจอศอกซ้ายสวนแฟนมวยยังเชื่อในแข้งซ้ายของ 3A นะครับในเสมอ 3A เหยียบทองเบียดเข้ามาเจอศอกขวายังเฉยครับขยับทิ้งขวาเตะขวาพยายามจะตัดล่างครับ 3A ยกขวาระวังแข้งขวาสวยเจอหมัดซ้ายของ 3A ขยับสวนด้วยเข่าขวาสวยครับทองหมดยกที่2ครับโยกกิ่มแล้ววางซ้ายสวยเกี่ยวแล้วพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายครับ 3A ถึงระหว่างแข้งซ้ายนี่ครับพยายามจะโต้ด้วยซ้ายครับ 3A แต่ยังไม่ถนัดหมดยกครับเสมอ 3A มาดูกันต่อยกที่3ครับกิมวางแข้งขวาสวยครับ2ดอกของทอง 3A พยายามจะดันวางแข้งซ้ายยังไม่ถนัดครับทำอะไรไม่ถนัดเลยครับยกนี้ดูครับทองนั้นจับจังหวะและวางแข้งขวาก่อนอาศัยความรวดเร็วและชิงจังหวะได้เปรียบครับทองเบียดเข้าไปมีจิ้มหมัดสามีพยายามจะวางสายเก็บได้หมดครับมีถีบขวาสลับแล้วดูครับมีหมัดเสริมยิ่งต่อยยิ่งมั่นใจครับทองโยกเข้าไปมีถีบ
ขวาสลับขวานั้นตั้งไว้เลยครับพอสามเอจะเตะมานี่แกตั้งแข้งขวาไว้เลยแล้วก็คืนด้วยแข้งขวาก่อนจริงจังหวะนี่ครับเก็บแข้งซ้ายของสามเอขยับสามเอพยายามแทงขวาทองวางแข้งซ้ายแข้งขวาครับมันมีหมัดจิ้มหนึ่งสองเกี่ยวแล้วดันก็เชือกโยกเข้าไปหาสามเอดันแล้วต่อยด้วยซ้ายระหว่างแข้งซ้ายเนี่ยพอสามเอวางแข้งซ้ายนั้นแกยกแข้งขวาเก็บแข้งซ้ายของสามเอได้หมดแล้วก็ตัวเองนั้นชิงจังหวะวางแข้งขวาสู้ครับสามเอทีขวาไว้ต่อยหมัดสามเอพยายามจะดันวางแข้งซ้ายติดกาดติดกันไปหมดครับพอวางแข้งซ้ายสู้เดี๋ยวก็หายอีกนี่ครับพอแข้งซ้ายพอวางแข้งซ้ายเก็บแข้งซ้ายได้หมดครับดูแล้วต่อยมีความสุขครับยกนี้โอ้แล้ววางแข้งขวาสวยใกล้สามเอพยายามขีดขวาไว้ไม่ยอมให้เข้าใกล้ครับเสริมตัดล่างสวยครับสามเอทำได้ดีสวยครับทองทำได้ดีครับดึงแข้งซ้ายของสามเอนิดนึงแล้วคืนด้วยแข้งขวานี่ครับวางแข้งขวาสวยเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายลูกถนัดของสามเอครับวางดอกที่สองนั้นเต็มๆแน่นๆครับทองสามเอถีบขวาไว้แล้วดึงนิดนึงแล้ววางแข้งซ้ายสวยครับทองชุดนี้ครับทองพลิกกลับมาเป็นต่อในราคา5-3แล้วก็ไหลไปถึง7-4ครับโอ้โหออกมายกที่4แล้วออกมานี่ออกมาแล้วดูครับออกมาเสียเปรียบเลยครับ 3A ชิงเดินก่อนตัดล่างเจอทองถีบเด้งออกมาแล้วเบียดเข้าหาอีกดันเข้าไปแล้ววางแข้งซ้ายทองวางแข้งขวาตัดล่างอีกสามเอเบียดเข้าไปทองวางแข้งขวาเจอเกี่ยวลูกมวยเหลี่ยมมวยเสียหมดเลยครับสามเอเบียดเข้าไปมีถีบสลับแล้วแทงขวาวางแข้งขวาแล้วเจอเกี่ยวด้วยซ้ายแล้วเจอซ้ายเกี่ยวสามเอเบียดเข้าหาแล้วครับชวนทะเลาะแล้วครับดูว่ายกนี้สำคัญโยกเข้าไปมีถีบขวานำระหว่างซ้ายไม่หลังจากที่เก็บอาวุธแข้งซ้ายของ 3A มา3ยกครับแต่ยกนี้นั้นดูครับว่าเก็บอย่างไรโอ้ยเจอซ้ายเตะซ้ายดอกนี้เข้าไปจบเลยครับทองโอ้ยไปเลยครับราคานั้นพลิกกลับไปอยู่ทางฝั่งของ 3A แล้วก็ไหลลื่นเลยครับทองเบียดเข้ามาพยายามจะตีพยายามจะแทงเจอ 3A ดักจังหวะและถีบขยับเข้ามาไปเลยครับราคาแม่ดอกเมื่อกี้ดอกเดียวครับเตะขาแข้งแล้ววางซ้ายอีกโอ้โหแล้วหลงเหลี่ยมหลงแข้งหลงทะเลออกข่าวออกแหลมไปเลยครับโอ้โหแล้วนี่ครับกลายเป็นมวยคนละเบอร์คนละกระดูกคนละฝีมือกันเลยครับเจอถีบขยับเข้ามาสามเอกคุมจังหวะไว้ได้หมดแล้วครับจะเบียดวางแข้งซ้ายแต่วางแข้งขวาแต่ทำอะไรไม่ถนัดกับทองสามเอกดันและวางแข้งซ้ายลูกมวยเหลี่ยมมวยนั้นไปกันคนละเรื่องเลยครับออกมายกสี่นี้เหมือนครับเปลี่ยนตัวออกมาต่อยเลยครับ
กลายเป็นลุ่มล่ามไปเลยครับยกนี้ของทองสามีวางซ้ายแล้วเก็บจังหวะเจอถีบเด้งออกมาราคานั้นไหลยังกระตอกขาดเลยครับ 3A ก็ฝ่ายแดงหมดยกที่4โอ้โหครับจะออกมาครับนี่ครับเจอซ้ายเตะและพับเตะและคาครับเป็นลูกที่ถนัดของ3 A แล้วก็ยักมีถีบขวาแล้วดูครับเสียเหลี่ยมเสียจังหวะโอ้โหเตะซ้ายนี่เต็มเต็มซี่โครงเลยครับดอกนี้ดอกเดียวครับไปเลยครับหมดยกครับ3 A ต่อขาดยกสุดท้ายนั้นต้องเดินต่อยหมัดแล้วครับแล้วมาต่อยหมัดกับ 3A นี่ดูครับ3 A นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นมวยที่สายตาดีคนหนึ่งครับดีกว่าจะเดินครับทุกอย่างนั้นเป็นรองครับต้องมาใส่หมัดอย่างเดียวครับต้องเดินออกมาออกหมัดแล้วครับทองแต่ทำอะไร 3A ยากครับพยายามจะฟันศอกเจอทางทางที่ถีบเด้งหน้าเด้งหลังนะครับเสียล่างต่อยหมัดแล้วดึงนิดนะครับ 3A ในช่วงปลายยกก็ทำอะไรไม่ถนัด 3A ครบยกไม่มีปัญหาครับลงลงขอโทษขอโทษนะครับกรรมการนั้นประกาศคะแนนให้ 3A ทองรัตนเกียรติก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนทองปุ๋ยดีนายดีลงมาขาดลอยนะครับ